ปึ๊บโอ้อร่อยมากตอนนั้นคืออร่อยมากแล้วคิดว่าชนะแน่นอนปรากฏว่าในรายการชนะจริงๆหลังรายการแล้วเลยเข้าไปคุยกับเขาบอกว่าเฮ้ยเป็นยังไงเป็นใครมาจากไหนอะไรเฮ้ยทำไมอร่อยจังเลยอะไรอย่างนี้ปรากฏคุยไปคุยมาเป็นรุ่นน้องที่ศิลปากรเรียนที่เดียวกันแล้วคราวนี้พี่เป็กกี้ถ้าจำไม่ผิดพี่เป็กกี้เป็นกรรมการด้วยเดินเข้ามาบอกทำไมไม่คุยทำธุรกิจด้วยกันเลยล่ะเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่นี่เราก็แบบเฮ้ยก็ลองคุยดูว่าเฮ้ยสนใจไหมน้องพี่มาเติมเต็มให้ในส่วนที่เองขาดอยู่อะไรอย่างนี้ไอ้ทางนั้นก็บอกว่าก็ดีครับได้เลยครับก็เลยมานั่งคุยกันศึกษางานกันนิดนึงผมก็คุยกันปรากฏคุยไปคุยมาก็จากนั้นประมาณสัก 3-4-5 เดือนอะไรประมาณนี้ครับก็เลยหุ้นกันใช่เขาก็ร่างสัญญามาว่าให้ลงเงินผมก็ไว้ใจคุยกันเรียบร้อยสูตรเรียบร้อยมีวางขายเรียบร้อยบอกผมเลยว่าที่มีวางขายที่กุมเม่พารากอนมีที่เดอะมอลล์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเช็คของก็ปรากฏมีวางขายจริงๆติดเชลฟ์แบบเบสด้วยขายดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยหุ้นลงไปเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทสดๆถอนมาให้เลยเอาของคุณแม่มาให้ ลูกที่ดีมากนะครับผมเอาเงินแม่มาให้นั่นแหละก็เอาเงินมาให้1ล้านบาทปรากฏว่าก็ทำไปทำมาคือในช่วงนั้นผมก็พยายามเอาไปแจกพี่ๆในวงการบันเทิงเพื่อนๆในวงการบันเทิงแจกเป็นเบื้องหลังนะคือยังไม่ได้เปิดตัวว่าผ้ากุ้งมีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแจกทุกคนก็กินทุกคนก็ว้าวอร่อยนู่นนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็หาโอกาสดีๆมาให้หลายครั้งมากๆเช่นติดต่อนักธุรกิจจากอเมริกาติดต่อมาเรียบร้อยเขาก็มากินปุ๊บเขากินปุ๊บเสร็จเขาบอกว่าอร่อยชอบดีลเลยผมก็บอกว่าเฮ้ยไปทำสัญญามาหน่อยว่าจะส่งออกไปอเมริกานู่นนั่นนี่ทำสัญญามาหน่อยปรากฏว่าก็หายไป 3-4-5 เดือนในไลน์กรุ๊ปก็เงียบไอเราก็แบบเฮ้ยไปไหนทำไมไม่ส่งสักทีติดนู่นติดนี่พี่ยังขอไม่ได้อะไรแบบเนี้ยปรากฏว่าก็นักธุรกิจคนนี้เป็นเพื่อนของอดัมอาจารย์อดัมนะฮะผมรู้จักกับอดัมสนิทกันก็ส่งข้อความมาทางอดัมว่า you I ได้ใหม่แล้วไม่เอาแล้วของยูช้ามากแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูว่ามีแบรนด์ใหม่ขายที่อเมริกาจริงๆก็เสียโอกาสไปนะฮะผมก็ดีลนะธุรกิจมาใหญ่ๆเลยพี่ทรงพลนะขอเอ่ยนามหน่อยละกันพี่ทรงพลทีวีไดเรกเจ้าของทีวีไดเรกมาให้นั่งคุยพี่ทรงพลก็มานั่งคุยกินปุ๊บพี่ทรงพลบอกเอ้ยอร่อยดีชอบนั่งคุยเนี่ยอย่างนี้ทอดเทิดอย่างนี้นะคุณต้องทำอย่างนี้ถึงจะดีที่สุดนู่นนี่โอ้แกให้ความรู้เยอะแยะมากมายผ่านไปอีก 3-4 เดือนก็ไม่ทำอะไรอีกจนเราแบบไปตามเฮ้ยทำไมถึงคุณไม่ทำอะไรเลยวะเฮ้ยทำไมถึงเงียบวะอ๋อตอนนี้ผมเขาก็ตอบกลับมาว่าตอนนี้ผมไปทำอสังหาพี่เผอิญจะทำอสังหากับที่ครอบที่บ้านก็เลยทางนี้ก็เคยไม่ค่อยได้ทำแต่ก็ทำอยู่นะผมก็เลยเฮ้ยมันยังมีขายอยู่ไหมวะเดอะมอลอะไรพารากอนอะไรยังมีขายอยู่ไหมมีพี่ขายดีผมก็เลยไปเช็คล่าสุดก็ประมาณปีกว่าก็เลยไปเช็คเสร็จปุ๊บเดินเข้าไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตไปหาไม่มีก็เลยถามน้องที่เขาเป็นแบบเหมือนพนักงานยืนเฝ้าอยู่อะน้องครับไอ้ยี่ห้อนี้เซ็กซี่บานาน่ากล้วยทอดนี่มันยังมีขายไหมครับขอแป๊บนึงนะพี่ปากุ้งไปกดคอมมีชื่ออยู่ในสารบัญของเขายังมีชื่ออยู่นะแต่สินค้าเนี่ยไม่ส่งมา 3-4 เดือนแล้วผมก็ถามว่าเอ้าทำไมเขาไม่ส่งวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเขาเลยบอกว่ากรณีไม่ส่งมีหลายกรณีอาจจะเปลี่ยนแบรนด์เปลี่ยนชื่อหรืออาจจะของไม่พอหรืออาจจะไม่สั่งผมก็เลยไม่รู้ว่ากรณีไหนแต่ว่าของไม่มาแล้วไปรู้ตัวตอนไหนครับว่าโดนหลอกแล้วก็ตั้งแต่เราติดต่อไปเรื่อยๆครับเราหาโอกาสมาให้เรื่อยๆปีใหม่ก็คือหุ้นส่วนการนึกออกมาปีใหม่อ่ะจะให้ผมขนมไปแจกอ่ะถ้าแบบปกติต้องยังไงต้องโทรมาหาผมบอกพี่ผ้ากุ้งเอาขนมไปแจกพี่ใหม่หน่อยนะแต่นี่คือโทรมาปุ๊บพี่ผ้ากุ้งเอาขนมไปแจกแล้วพี่ร้อยสูงนะโอนให้ผม 25,000 เลยนะพี่ค่ากล่องกับค่าขนมผมก็นี่ขนมกูเปล่าวะเนี่ยหรือกูต้องยังไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยก็เลยต้องโอนให้เขาไป 25,000 แล้วก็เอาก็โอนด้วยนะใจดีโอนด้วยแล้วก็เอาขนมที่ของเราเนี่ยที่เรามีหุ้นเนี่ยเอาไปแจกเพื่อนพี่ในวงการบันเทิงก็คือเงินเราเองก็แบบอะไรเงี้ยสองปีที่ผ่านมาทำอะไรยังไงบ้างครับพี่ภาคในสัญญาเนี่ยต้องบอกว่าจะแบ่งเงินกันอะไรอย่างนี้ด้วยนี่ปรากฏว่า2ปีที่ผ่านมาผมไม่ได้เงินจากการขายขนมยี่ห้อเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วไม่เอะใจเหรอคะมันนานเหมือนกันนะ
นั่นแหละครับเอกครับแต่เราก็ทำงานของเรานู่นนี่ไปเรื่อยๆเราก็แบบผมก็ทำหลายตัวนะไม่ทำตัวเดียวนะอะไรเงี้ยแต่แบบอาจจะบอกผมโง่ก็ได้อะผมโง่แล้วกันอะตรงๆแล้วกันคือผมแบบผมก็ไม่ค่อยได้ตามครับแล้วก็แบบว่าโดนเลยโดนเลยประมาณนั้นติดต่อเขาไปยังครับว่าติดต่อแล้วติดต่อแล้วเมื่อประมาณ6เดือนที่5 6เดือนที่แล้วไก่เกลี่ยบอกว่าไปนั่งเจอกันแล้วบอกว่าเฮ้ยเอาไงวะคุณได้เจอกันแล้วบอกเอาไงวะเฮ้ยเอาไงวะนี่คุณโกงผมแล้วเนี่ยแล้วผมก็ได้พาทนายเนี่ยพี่ตองกับพี่ชัยไปเจอแต่ฟอร์มว่าเป็นผู้ลงทุนฟอร์มเป็นผู้ลงทุนแบบเนี่ยมีผู้ลงทุนมานะจะมาเสริมทับตรงนี้อะไรเงี้ยคุณช่วยเล่าประวัติมาหน่อยว่าทำไมคุณถึงไม่ทำต่ออะไรเงี้ยเขาก็เล่าบอกเออผมโทษทีพี่แบ่งเงินไปทำอสังหาส่วนนึงเงินผมอ่ะเขาพูดเลยว่าแบ่งเงินไปทำอสังหาส่วนนึงผมก็แอบบันทึกคลิปไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบแล้วก็เล่ามาว่านู่นนี่เงินหายไม่พออะไรเงี้ยคุยไปคุยมาจากที่จะเป็นหุ้นส่วนก็กลายเป็นทนายเปิดเผยเลยเปิดเผยมาในโต๊ะนั้นเลยแล้วเขาว่าไงบ้างคะเขาก็วันนั้นตกลงกันเขาจะใช้เท่าไหร่นะพี่ตกลงกันที่เท่าไหร่นะประมาณเท่าไหร่นะ5 แสนก็คือเขาจะหามาใช้ให้เขาบอกว่าเขาจะใช้5 แสนประมาณนั้นตอนนั้นนะปรากฏว่าหลังจากนั้นเราก็พาเขาไปลงบันทึกประจำวันที่สน.เพื่อความเรียบร้อยโดยที่ทนายตองก็เป็นคนเรียบเรียงคำพูดให้ทั้งหมดตำรวจเขียนตามฟึบ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 หลังจาก5 เดือนวันนั้นถึงวันนี้ไม่มีโทรศัพท์แม้แต่สายเดียวมาถึงผมแล้วก็ยังไม่ได้ใช่ไหมท่านเสร็จไม่ได้เลยจนผมต้องบอกฟ้องละพี่ต้องฟ้องละก็เลยทำเรื่องฟ้องไปปรากฏพอไปฟ้องปุ๊บก่อนที่จะถึงวันเนี้ยประมาณสัก3 วันโทรศัพท์มาโทรศัพท์มาบอกว่าแหมอันนี้แบบสุดยอดมากคือผมโทรไปก่อนแล้วไม่รับพอประมาณ15 นาทีโทรกลับมาคำแรกที่พูดกับผมเลยนะว่าไงเฮียคุณอีก3 วันเราเจอกันที่ศาลนะโอเคเฮียเจอกัน เหมือนนัดไปกินข้าวอะชิวแบบเอ้ยผมก็แบบชิวจังวะอะไรเงี้ยเอ้ยชิวจังวะอะไรเงี้ยมาได้เจอเขาแล้วชิวไหมครับเจอแล้วก็คือผมไม่รู้ว่าด้วยความที่เรามันไม่มีลุกอมหิตหรือว่าเรามันแบบชิวๆสบายๆทำให้เขาแบบไม่รู้สึกชิวกับเราหรือว่าเขารู้สึกสำนึกแล้วแต่ว่าก็ทำแบบสบายๆอะไรงี้หรือว่าแบบไม่สำนึกอะไรก็ไม่รู้ก็เลยคิดว่าตะกี้ได้เจอกันข้างหน้านิดนึงก็เลยนั่งไก่เกลี่ยทนายบอกให้อยากให้ไก่เกลี่ยหน่อยก็ไก่เกลี่ยเขาไปนิดนึงซึ่งเขาก็พูดเหมือนในวันที่ไปเจอกันที่ร้านกาแฟไอ้วันแรกนั่นแหละทำตัวเหมือนกันเลยก็คือเดี๋ยวผมใช้ให้ครับเดี๋ยวเดือนนี้ให้5 แสนเดือนนี้ให้5 แสนฮะครั้งนี้เราเรียกไปฟ้องถ้าจะฟ้องเนี่ยครับแพงเนี่ยเรียก500,000หรือล้านนึงครับทนายเขาบอกว่าให้ผมอะถ้าตามแบบที่พี่ตองบอกเลยนะถ้าทนายบอกนะคือ 1. คือฟ้องเต็มจำนวน 2. คือคุณใช้เนี่ยต้องดอกด้วยนะคุณจะผ่อนกี่เดือนก็แล้วแต่ต้องมีดอกด้วยแต่ผมเนี่ยอันนี้พูดด้วยความจริงๆเลยคือผมก็แหมสมองไม่ต้องนั่งคิดยังไงไปคิดแทนเขาว่ายุคนี้เงินทองก็หายากนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ก็เลยแบบยังไม่รู้ว่าจะจบยังไงเขายังไม่ได้บอกอะไรมาตอนนี้ฟ้อง1 ล้านเต็มหรือว่าจะที่ตั้งใจไว้ครับที่จะฟ้องแพงก็ค่าเสียหายน่าจะถ้าคิดก็คิดว่าอาจจะไม่เต็มจำนวนคิดว่าช่วยกันแต่เงินแม่นะอะไรนะแต่เงินแม่นะเงินแม่ไงแต่ปรึกษาแม่แล้วแม่ก็บอกก็นั่งคุยกับแม่ก่อนที่จะมาละเออก็นั่งคุยกับแม่ละด้านกฎหมายนะคะทนายความมันสามารถแบบยังไงบ้างฟ้องร้องอะไรกันยังไงได้เกี่ยวอะไรได้ขนาดไหนคือเราฟ้องคดีช่อโกงคดีช่อโกงยอมความก็ได้สามารถไก่เกลี่ยกันได้คือค่าที่หายที่เขาโกงไป1 ล้านบาทนะครับเขาต่อรองเหลือ700,000หรือ500,000ไม่แน่ใจก็ยังต้องรอต่อรองก่อนครับถ้าต่อรองก็ได้ก็ถอนฟ้องกันได้ถ้าเขาจ่ายเงินพี่ว่าถ้าเขาจ่าย500,000เรายอมจบเลยไหมคะวันนี้เรื่องจะได้ไม่ถึงศาลไม่จบมันคือผมบอกก่อนว่าเงินผมหายไปถ้าจ่าย500,000เงินผมหายไป500,000แต่เงินน่ะก็ส่วนนึงแต่สำหรับผมคือความรู้สึกมันเยอะมากเออคือผมแบบใจกับน้องเขาเยอะมากจริงๆหาโอกาสมาให้อย่างเยอะเลยเยอะสุดๆคือแบบมาทำกันอย่างเงี้ยผมรู้สึกแบบผมไม่แฮปปี้อ่ะเออเลขเท่าไหร่คิดว่าแบบว่าจะโอเคปล่อยผ่านมันได้อะไรเงี้ยเลขเท่าไหร่ดีพี่ครับมีใจมีมั้ยอย่าโทรถามแม่ก่อนได้มั้ย
จริงๆคนเรามันก็อยากได้เต็มจำนวนแหละอะไรเงี้ยมันก็แบบต้องอยากได้เต็มแหละอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องแบบมันเสียความรู้สึกด้วยอ่ะเออประมาณนั้นกี่เปอร์เซ็นต์คิดคาดว่าจะไกลกี่กันได้นะคะก่อนที่จะอยู่ที่เขาละเพราะว่าครั้งที่แล้วเขานั่งแบบตัวเล็กมากในร้านกาแฟตัวเล็กแบบเล็กเลยอ่ะครับพี่เดี๋ยวผมปาพี่ไปโรงพักก็ไปครับก็ไปเซ็นทุกอย่างทำปกทนายโอ้กำกับเลยพูดมาเลยอ่ะเซ็นมาวันนี้นะใช้ผ่อนเดือนเท่านี้ไล่มาแบบผมยังมีจดอยู่เลยเขาไปคนเดียวหรือว่ามีใครไปนี่ไงมาทางอ๋อทางเขามาคนเดียวเลยขับรถถึงก่อนผมด้วยคือแบบดูเหมือนแบบอย่างนี้เจอมาเยอะใช่ไหมพี่แบบหน้านิ่งๆอย่างนี้ใช่ไหมเจอมาเยอะใช่ไหมครับใสๆอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้กรณีสมมติว่าถ้าแบบไก่เกลี่ยแล้วเขาไม่ให้เงินต่อจะเป็นยังไงต่อเราก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็คือศาลก็ต้องเรียกมาคือติดคุกก็ถ้าเขามีสิทธิ์ต่อสู้คดีนะครับปฏิเสธหรือรับสารภาพแล้วแต่กระบวนการเลยถูกครับแต่น่าจะไม่ต่อสู้ล่ะเพราะว่าหลักฐานแน่นขนาดนี้ผมมีทั้งคลิปมีทั้งไลน์อะไรที่คุยกันทั้งหมดอ่ะคือจริงๆผมไม่รู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดจะโกงเรานะคือด้วยความเป็นเพื่อนด้วยความเป็นทำด้วยกันมาเขาอาจจะไม่ได้คิดโกงเราแต่ว่าใช้คำว่าอะไรดีอ่ะเผลอเหรอพังเผลอไม่มีเหรอแล้วกับธุรกิจอสังหาที่เขาทำมาดูที่ท่าแล้วก็มีเงินเขาพูดกับผมตอนนั้นเลยนะว่าที่ผมต้องไปทำเพราะว่ามันหลักร้อยล้านแล้วดูที่ท่าเขาจะมีเงินมาใช้เราไหมคะถ้าคนมีต้องใช้ไปแล้วนะหรือว่าเขาเหนียวนี่ไอ้ผมมีหนี้หลายคนนะอ่ะพูดตรงนี้เลยละกันไอ้ที่เหลืออยู่อ่ะมึงก็ใช้กูได้แล้วด้วยหลายคนเลยอ่ะแบบหลักแสนก็หลายคนหลักหมื่นก็หลายคนแล้วก็เงียบไปทุกคนอ่ะนี่เคสตัวอย่างเลยที่เหลือ ที่เหลือแต่พี่ท้ากูก็หวังให้ว่ามันจะไก่เกี่ยวตรงตัวใช่ไหมคะก็หวังครับเพราะว่าจริงๆผมไม่ได้คนใจไม้ธนกรรมจะไปต้องมึงต้องติดคุกอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยครับไม่ได้ผมไม่ได้อยากมาถึงจุดนี้ด้วยซ้ำแต่มันมาถึงจุดนี้ได้ผมเพราะว่าเขาบิดผิวกับเราอะเราก็ไม่รู้จะใช้ไม้ไหนแล้วอะแล้วเงินมันตั้งล้านนะมันไม่ใช่น้อยยุคนี้มันเงินล้านก็ทุกคนก็รู้อยู่มันหาไม่ได้ง่ายนะครับแล้วไม่เงินแม่ผมด้วยเรื่องผมมาตามเงินแม่ผมอยู่ครับ